สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเรียกดูตัวที่กำลังทำงานอยู่ในระบบเบราว์เซอร์ของ Chrome นะครับเวลาที่เราทำงานไปนะครับโดยเฉพาะเวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตหรือเราใช้ตัวเบราว์เซอร์อยู่เนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นตัวสปายแวร์ตัวสแปมหรือว่าพวกอะไรต่างๆที่เข้ามาก่อกวนครับบางทีอาจจะมีเด้งขึ้นมาบ้างหรือบางทีเราไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับต่อไปนี้ผมจะแนะนำวิธีการเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าตัวเบราว์เซอร์ของเรามีอะไรทำงานอยู่บ้างมีตัวโปรแกรมหรือมีตัวอะไรที่มันแปลกปลอมมาบ้างนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่านอกจาก Task Manager ของตัวระบบปฏิบัติการ Windows แล้วเนี่ยตัว Google Chrome นะครับตัวเบราว์เซอร์เนี่ยก็ยังมีตัว Task Manager เอาไว้ตรวจสอบว่าโปรแกรมตัวไหนที่กำลังทำงานอยู่บ้างในตัว Google Chrome นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูแล้วก็เดี๋ยวสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราเข้าไปตรวจสอบยังไงแล้วก็เราจะเอาพวกตัวที่ทำงานอยู่นั้นออกได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับตัวนะครับเดี๋ยวผมปรับตัวอ่านให้มันช้าลงแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไป run dial www.google.desktoplist untitled dash google document search landmark search combo box collapsed has auto complete multi line editable blank เมื่อเราเข้ามาในเว็บเบราว์เซอร์นะครับด้วย Google Chrome นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไหนก็ตามนะครับอยู่หน้าไหนก็ตามนะครับเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง shift escape นะครับ shift escape ในการเรียกตัว task manager ของ Chrome ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับย้ำนะครับมันจะเป็นคนละตัวกับ task manager ของระบบปฏิบัติการ Windows นะครับถ้าเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยมันจะต้องใช้คำสั่ง control shift escape แต่ตัวGoogle Chrome นะครับตัวเบราว์เซอร์ของ Google Chrome เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง Shift ค้างไว้นะครับแล้วก็กด Escape นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูให้นะครับกด Shift ค้างไว้แล้วก็กด Escape ครับ Blank List India versus Pakistan Cricket Match 10 of 10 Russian Ukraine War India versus Pakistan Clickable Search Landmark Search by Voice Button นะครับโอเค Task Manager dash Google Chrome Dialog List Browser Tab Colon Google Selected Row 8 Task Column 1นะครับมันก็จะบอกว่า Task Manager Google Chrome นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็น Task Manager ของ Google Chrome นะครับไม่ใช่ Task Manager ของตัวระบบ Windows นะครับเราจะใช้คำสั่ง Shift ครับกด Shift ค้างไว้แล้วก็กด Escape นะครับพอเรากด Shift ค้างไว้แล้วก็กด Escape มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับ Render Utility Utility Colon Utility Colon การทำงานได้เลยครับเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนลูกศรลงมา Browser selected row 1 task column 1นะครับเห็นไหมครับมันจะบอกว่า browser task column 1นะครับ GPU process selected row 2 task column 1นะครับตัวนี้ครับ GPU Browser selected row 1 task column 1ตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะดูตัวรายละเอียดตัวย่อยของ browser นะครับเราสามารถเลื่อนลูกศรขวาดูได้นะครับ100,904K selected row 1 memory footprint column 2นะครับตัวนี้มันก็จะกินไปอยู่ประมาณ 1,000 กว่า K นะครับ100,824K 0.0 selected row 1 CPU column 3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกการกิน CPU นะครับการใช้ CPU 0 selected row 1 network column 4การกินแบนด์วิดต์ของ network นะครับ 6,448 selected row 1 process ID column 5นะครับตัวนี้ process ID นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ 0 มันก็จะแจ้งว่าขนาดที่มันโหลดไปเท่าไหร่ใช้CPU เท่าไหร่ใช้ตัวแบนด์วิดต์ของเน็ตเวิร์กเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็น ID อะไรนะครับประมาณนั้นนะครับผมเลื่อนลูกศรซ้ายกลับมาที่ตัวเบราว์เซอร์เหมือนเดิมนะครับผมจะเลื่อนลูกศรลง GPU process selected row 2 task column 1อันนี้จะเป็น GPU process นะครับ utility colon network service selected row 3 task column 1อันนี้ก็จะเป็น networkprocess นะครับ utility colon storage service selected row 4 task column 1อันนี้ก็จะเป็นพวก storage นะครับก็เป็นพวก
พื้นที่นะครับในการจัดเก็บข้อมูลในการโหลดข้อมูล utility colon audio service selected row 5 task column 1อันนี้เป็น audio service นะครับก็คือเป็นพวกตัวservice ของพวกเสียงพวก audio ต่างๆนะครับ utility colon data decoder service selected row 6 task column 1ตัวนี้เป็นพวก decoder นะครับพวกการเข้ารหัสนะครับ spare renderer selected row 7 task column 1 tab colon google selected row 8 task column 1subframe colon https colon slash slash accounts dot google dot com slash selected row 9 task column 1นะครับตัว subframe นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็น browser ที่เรากำลังโหลดอยู่นะครับ extension colon high contrast selected row 10 task column 1แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับ extension ก็คือเราจะมาดูว่าตัว extension อะไรบ้างของ Google Chrome นะครับของ Google Chrome นะครับที่มันทำงานอยู่นะครับประมาณนี้สมมติว่าเราอยากทราบว่าตัว high ตัว contrast extension เนี่ยมีอะไรบ้างเราก็เลื่อนลูกศรขวา 20148k selected row 10 memory footprint column 2ตัวนี้นะครับก็โหลดไปX20,104 โหลดไปประมาณ 20,000 กว่า K นะครับ 0.0 selected row 10 CPU column 3ใช้ CPU ไป0นะครับเพื่อนๆอาจจะลองดูก็ได้นะครับว่าตัวไหนที่แปลกๆที่ขึ้นมานอกเหนือจากนี้นะครับนั่นหมายความว่าพวกอาจจะเป็นพวกสปายแวร์แล้วก็ถ้าเรามาดูพวก CPU นะครับพวก CPU bandwidth ของ CPU หรือว่าพวกเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยถ้ามันสูงขึ้นนะครับถ้ามันใช้งานเยอะนั่นสันนิษฐานอาจจะเป็นพวกสแปมนะครับพวกสปายแวร์ extension colon สมมติว่าตัว subframe colon https colon slash สมมติว่าตัวนี้นะครับ extension colon high contrast select ตัว high contrast เนี่ยเป็นสแปมนะครับพอเราเจอสแปมแล้วเราแท็บลงมาครับ end process button 1 of 1นะครับมันก็จะมี end process นะครับตัว end process เราสามารถ enter ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะปิดตัว process นั้นไปให้เรานะครับแล้วทำให้เครื่องเราทำงานได้เร็วขึ้นนั่นแสดงฐานได้ว่าตัวเครื่องเรากำลังเจอสปายแวร์อยู่นะครับหรือถ้ามันเอนทัชแล้วมันปิดไม่ได้นั่นหมายความว่าเออเราอาจจะต้องหาตัวแอนตี้สปายแวร์เข้ามาจัดการนะครับมาสแกนแล้วก็ลบพวกนั้นออกนะครับเพราะจะเป็นพวก list browser พวก ID นะครับ ท้ายๆเลยนะครับผมเรียกลูกศร 07796 selected row 10 process ID column 5นะครับ process ID ตัวนี้นะครับสำคัญนะครับเราพอเราทราบว่าตัว ID ตัวนี้มันเป็นสปายแวร์นะมันทำงานผิดปกตินะกินทรัพยากรเยอะนะทำให้เครื่องเราช้านะครับเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราควรที่จะต้องลบตัวไหนออกกำจัดตัวไหนออกนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆนะครับเจอพวกสปายแวร์เจอป๊อปอัพเจออะไรเด้งขึ้นมาโดยที่เราไม่ทราบนะครับไม่รู้ตัวนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้นะครับในเบื้องต้นเพื่อที่จะหาทางแก้ไขต่อไปได้นะครับก็ลองนำไปปรับใช้ในการทำงานในการท่องเว็บของท่านนะครับเพื่อที่จะทำให้เครื่องของท่านนะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีอะไรมากวนใจนะครับโอเคครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ